เหตุการณ์ที่ทุกท่านจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะวุ่นวายมากๆเลยนะครับจุดกำเนิดของเหตุการณ์นี้นะครับผมโดนเลทนะครับจากบ้านหลังใหญ่นะครับจากนั้นผมก็ได้ไปเอาคืนนะครับผมโดยการไปออฟไลน์เลทมันเองนะครับแต่ว่าเราก็ถูกอีกแคนหนึ่งเคาน์เตอร์เลทนะครับสำเร็จด้วยนะครับทำให้เราพ่ายแพ้ไปนะครับผมแล้วก็ในวิดีโอนี้ทุกคนจะได้ดูตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยนะครับของเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับและบทสรุปของเหตุการณ์ในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรก็ติดตามรับชมได้ในวิดีโอนี้เลยนะครับโอเคไปรับชมวิดีโอกันเลยนะครับผมเว้ยมาเดี๋ยวผมมีกับดิฆ่าตัวตายตรงนี้แล้วเฮียเดี๋ยวผมมีกับให้น้องมีกับมาแล้วน้องมีกับมาแล้วน้องเหลือหมดน้องไม่เหลือแล้วมาเล่น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 บนอ่ะพี่เล่นบนเล่นเออเล่นบนเล่นบนเล่นบนหายเล่นบนถูกแล้วตามประตูเปล่าวะเออจะยิงยังไงวะเนี่ยเฮ้ยผมว่าไอ้บ้านเที่ยวยิงกับมันแน่เลยมันเอาคืนเว้ยตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งสวย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 ไอ้มีหอยังมีกั๊มพี่ไม่มียาว่ะเนี่ยหอยังมีกั๊มบ้านเราไม่มียาเลยหอยังมีกั๊มเนี่ยมาอีกแล้วเนี่ยเอาบ้องไฮเตรียมเลยบ้องไฮอ่ะเฮ้ยคนละบ้านคนละบ้านมาไปประตูนี้ก่อนได้ปะมาแล้วคุณมาแล้วในตอนนั้นบ้านเราไม่มีของอะไรเลยนะครับแล้วก็ทีมงานทั้งหมดเนี่ยไปลงมิลิเทอรี่นะครับผมมีผมอยู่กับพี่โต้งนะครับที่บ้านเนี่ยเลยทำให้การกันบ้านค่อนข้างช้าแล้วก็เป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับเอาอย่างพี่บอสพี่กำลังวิ่งจะถึงอุ้ยเฮียพี่แตกว่ะโอ๊ตพี่น้องเข้าบ้านไม่ได้เฮ้ยโอ้โหมาเอาปืนใครเกิดข้างนอกมาเอาปืนกับผมได้นะไปอัพห้องบิวเป็นไฮก่อนเลยเอาห้องบิวเป็นไฮก่อนเอาบิวไฮไปก็ขึ้นไปก็ขึ้นไปอัพอันนี้เลยชั้น2อ่ะเป็นไฮเลยทำหน่อยทำคนนึงมันต้องไม่มีใครทำเว้ยพี่แบบเนี้ยต้องทำเลยเลขไฮเอามาทำ AK แล้วดิเฮ้ยไปเรามาทีละได้ยินเสียงเข้าไม่ได้เลยว่ะเอาจริงนะผมอยู่ข้างนอกเนี่ยผมเล่นข้างในตายตายตายข้างบนตายหนึ่งโอ้น้องตายกูว่าจะไปดูแล้วกดน้องเถอะไม่กูเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เราเล่นในบ้านแล้วกันโดนมันตายมันตายโอ้พี่มันมาชั้นบนแล้วเออแตกหมดแล้วเนี่ยบ้านเราอ่ะรู้ว่าเรามีM2ไงเอาไงผมว่าผมต้องไปตายในบ้านละใช่ใช่ใช่พี่เตียงเราอยู่ชั้นสองเฮ้ยไม่ทันเรายังไม่ทันใส่ประตูเลยเลยอ่ะเข้าใจป่ะช้าไปกำลังลงมากำลังลงมาเฮ้ยห้องบิวยังเป็นยังไม่ปิดเลยห้องบิวอ่ะใครมีเตียงในห้องบิวอ่ะเอาออกหมดแล้วหรือว่าเอ๊ะบอสมีปืนอีกเปล่าบอสมีM2อยู่ในตัวเนี่ยหูขายแล้วพี่อยู่คนเดียวข้างในในห้องบิวอ่ะจ็อกเกอร์ใช่ไม่ใช่ผมลบอยู่ชั้น3เองยิงมันได้มั้ยรอมันลงมาก่อนมันเจาะอย่างเดียวเลยมันเจาะห้องบิวแล้วนะบอสระวังบอสระวังถึงห้องบิวแล้วอุ้ยเฮียบอสรู้ว่าอะไรเนี่ยกูไม่ชินดูจริงว่ะบอสยิงได้ปะรอดูอยู่เอ้าเฮียต่างแนวเนี่ยมีคนกำลังไปเคาน์เตอร์พวกเราเว้ยใช่ที่ไหนพี่ตรงด้านที่เราได้ตัวเตียงพี่หายวะโอ้ยโดนเลยจากข้างบนอีกแล้ว
ไม่มีอะไรไหมขึ้นตามพี่อยู่ข้างบนสุดเราสั่งคนเราสั่งกับเราเฮ้ยเจอโอ้โหไอ้เหี้ยสามตัวเลยสวยโดดล่วงสวยพี่ไม่ต้องถึงมาก่อนก็ได้นะพี่ก็ตันยิงตามกันมาทำไมเยอะแยะวะเนี่ยไม่ได้ละตันยิงอ่ะไม่ใช่ใช่ใช่เต็มเลยออกไม่ได้เอาไงดีวะเข้าถึงบิวรอป่ะน่ะเข้าพังหมดแล้วคนยิงฮอยิงบอมใส่ฮอมันไปอีกอ่ะฮะโอ้โหกูตกมารอบนี้จนได้โอ้โหพอใหญ่มันอ่ะเดี๋ยวกูซัพพอร์ตด้วยโอ้โหตกมารอบเนี้ยใครเข้าบ้านมาได้บ้างโดนเต็มเต็มเข้ามาได้เลยผมอยู่ N9พี่เข้ามาพี่เข้าประตูมาปืนผมเดี๋ยววะอยู่ในก่อนโดดขึ้นโต๊ะ2อ่ะผมไอ้นี่ผมเฮ้ยผมโดดตกร่องของเข้าผมขึ้นไปไม่ได้ไหนวะเนี่ยโยนมาโยนมาเฮ้ยเดี๋ยวผมตายตรงนี้พี่เก็บได้ปะเออเร็วๆๆๆเดี๋ยวเก็บไม่ได้ไอ้สัตว์บูทชิบหายละบูทไม่ใส่ตู้ไว้อ่ะเออว่ะโอ้โหแกต้องดูดิกระโดดเมื่อกี้กระโดดเช็คตู้ได้ก็ไม่ใส่ก็ว่าเราไม่เหลืออะไรปิดบ้านเราง่ายพี่เก็บได้ไหมพี่เก็บได้ไหมเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้มาฮอเลยอ่ะไปแล้วขับฮอไปแล้วน่ะไปแล้วเดี๋ยวนี้มาพร้อมปืนอย่างนั้นอ่ะซ่อมบ้านซ่อมบ้านซ่อมบ้านเก็บมันเหรอเอ็มมันอยู่กับบ้านเหรอเจออยู่บนบ้านเหรอเจอใครอ่ะมันจะเฮ้ยตรงนี้เหรอตรงนี้เดี๋ยวคุณจอก็ไม่ทันหาเฮ้ยบิวบล็อกเขาอ่ะโอ้ไม่ได้กดบิวรอบบ้านวางของไม่ได้ไม่เดี๋ยวพี่ตรงเขาไม่อยู่ตรงเขาจัดการเองได้เหรอไอ้เฮียนี่ห้าวไอ้เฮ้ยฮอตกไม่ตกเฮ้ยตัวนี้พี่เหลือตัวเดียวพี่ตรงไหนวินเอาบนหนังคาสุดเลยเก็บหนักของนั้นแล้วไอ้เตเลิฟเดย์มันเอาพอใหญ่มาใช่ใช่มันจะเอาบ้องยิงอันนี้ไงมันจะเอาบ้องไฮยิงอันนี้ไงนะโอ้โหจะมายิงกับมันดูพี่ผมปืนใส่ตู้เซฟแล้วนะพี่เออเป็นหลอกไงเป็นหลอกมาบ้างขอตกเอามันเหรอขอคนอื่นมันยิงตกมันเหลือตัวเดียวมันรอขนของเว้ยต้องขึ้นไปเอามันให้ได้อ่ะตัวสุดท้ายอ่ะมีบุ๋งอยู่คำสั่นนะพี่โอ้โหมันโดนนัดนึงแล้วเฮ้ยไอเด็กเต็มข้างบ้านเลยมันโดนนัดนึงทันตัวสองไฟโอ้ยิงไม่ตายโดนอีกนัดนึงโอ้โหเฮียกูยิงไม่ตายว่ะที่ตัวเด็กมาเก็บเอลไอเฮียไอ้อุดพี่ต้องอุดตรงบิ้วก่อนวะพี่เออเดี๋ยวพี่จะลองเสร็จไปพี่ต้องขุดไม้ไปเปล่าวะห่วยเออเมื่อกี้ถ้ายิงตายไอ้เหี้ยแม่งได้เล่นไรสัตว์โอ้โหข้างบ้านเราเด็กเต็มเลยมันจะจอดพร้อมซ่อมพอมันกลับไปแล้วเข้าประตูผิดไอ้บอสของอยู่ไหนบอสล็อกเกอร์เหรออยู่ตู้ล็อกเกอร์ไอ้มันกลับไปพอกลับนะห่วยเอ้ยไม่เป็นใจเลยว่าการยิงปืนเนี่ยสัตว์มันบินฮอมแล้วมาแค่ตัวเดียวเองตัวฮอมใช่ป่าวโบจิตไปเล่นกับเด็กเฉยทีนี้มาจอดด้านล่างเหรอพี่5 วิตอนละไปมาจอดมาจอดต่อเหรอเออมาจอดเลยครับมาจอดรับเพื่อนจอดบิวไม่ได้เหรอวะเฮีย
เขายากจับบนนะจับบนจับบนอยู่ดิวแรกอะเอาได้ง่ายดิวมายากเกิดแท้เออดีนะบ้านนี้มี DB เหี้ยบ้านย่อยโหสามตัวข้างบนเหรอยกเกิดใช่พี่ยิงปิดดิเปิดบ้านเองตู้เซฟยังอยู่พี่ต้องขุดหินขุดไม้ไปอุดมันอยู่ไหนตอนเนี้ยรู้ปะเขาข้างบนล่างตัวล่างบ้านนอกบ้านเฮ้ยมันอยู่กับผมพี่มันไม่เห็นผมมาเห็นเลยเท่าไหร่มาสวยสวยสวยเล็กหนึ่งบนระวังรถแม่ป้องต้องมีคนอุดบ้านอ่ะพี่กำลังน้องไม่ได้ตายอยู่โอ้โหโดนบ้างไงมันตายสองแล้วบดใช่ใช่ตายสองแล้วไม่มีเจนเกิดมันไม่มีเจนเกิดเอาดิเอาดิไอ้ที่เข้ามาไอ้สัตว์ไม่ขนเพียงใหญ่จากบ้านเล็กไปวะถ้าจะไปทางเหลือกี่ตัวในบ้านเราเหลือตัวเดียวปะตัวเดียวแล้วก็นอกบ้านอีกตัวสู้สู้สู้แม่งบ้องอัดผมเลยบ้องหายวะไม่รู้เนี่ยโอ้โหหายพี่หายเฮ้ยดันอย่ายืนตรงนี้เขาเกิดหลังนอกบ้านมีตัวนึงเก็บของอยู่ไอ้เหี้ยกูทำอะไรมันไม่ได้วะโอ้ลูกซองอยู่ตรงนี้ซ่อนเงินศพไอ้โบ๊ทไอ้เหี้ยตัดไม้อยู่โอ้โหไม่เต็มใจเลยว่าตั้งแต่เมื่อวานเซ็งว่ะมันจะมาเติมเพื่อนยังไงวะไอ้ดำเอ้ยไอ้เด็กมันปนส้มปีนเนี่ยเอาแม่งนี้เออเอ้ยแต่ผมแม่งไม่โดนสักทีเฮ้ยแล้วมันเข้ามาได้ไงเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยเฮ้ยเปิดประตูเราเปิดประตูเอ้ยมันขับพอไปแล้วมันกลับไปรับเพื่อนแน่เลยเดี๋ยวนั่นคือเหตุการณ์ช่วงแรกนะครับที่บ้านเราถูกเลทจากบ้านหลังใหญ่นะครับผมแล้วจากนั้นเราก็ได้ทำการกู้บ้านคืนได้สำเร็จนะครับเพราะว่ามีการทำบิวเชื่อมนั่นเองนะครับเป็นการโปรเทคบ้านอีกหนึ่งชั้นนะครับโดยเหตุการณ์ต่อไปนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เรานั้นจะแบวคืนบ้านหลังใหญ่นั่นเองนะครับวันนี้ก็จะเป็นการไปเลทเอาคืนมันนะครับแต่ว่ามันน่าจะออฟไลน์นะทุกคนนะครับผมตอนนั้นน่ะยังไม่มีของที่จะสู้กับมันนะครับเราก็เลยทำอะไรไม่ได้นะครับอันนี้เป็นวันเดียวกันเลยนะครับกับที่มันมาเลทเรานะครับแต่ว่ามันเป็นช่วงที่มันน่าจะไปหลับไปนอนกันแล้วนะครับพวกผมก็ต้องฟาร์มหาของกันใหม่ก็จะไปเลทมันกูเอานี่ไปทำไมไม่ได้ไม่รู้ว่าพอหรือเปล่านะครับของโยนอันนี้ผมถุงมือคุ้นๆมือผมคุ้นๆไหมพี่อยู่หลังพี่อ่ะมันคิดแต่ภายในเราจังอ่ะเอออย่างบดเนี่ยเลทเราใช่ดูถุงมือผมดิเอาพอมาคืนมันเว้ยตามมาตามพี่มาเลทข้างล่างเอออันนี้คืออะไรอ่ะลองเหล็กอะไร
ไม่มันเด่นไม่ยากนะมันจะติดลงกันหมดเลยเดี๋ยวพึ่งลงมานะเดี๋ยวพึ่งลงมาพี่กำลังแปะไอประตูมันอยู่เดินเต็มทุกหน่ายเลยเมื่อกี้ถ้าอยู่ข้างล่างอะโก้ไปลงไงเอาขาดูถ้าอยู่ล่างสุดอะเขาอยู่บนหัวพี่เลยลงมาดิลงมาตามนี่เลยมึงหันฝั่งไปทางเนี้ยทางเนี้ยยืดบ้านใช่เหรอตรงไหนกูอันนี้กูไม่ใช่เดี๋ยวพิงมาลุงไอ้เกมหมดใช่เหรอไอ้ระเบิดพาเขาได้ไว้เฮียจอดกูจอดไหนดีวะเฮียไม่จอดข้างบนดีกว่าจอดเพราะมันอยู่ไม่กูจอดกำแพงเลยแล้วกันไอ้เชี่ยไม่ทันละไหนวะหยิกเกือบไปตรงไหนวะไหนพี่มันยืนอยู่ตรงไหนพี่มันยืนอยู่ตรงพี่เนี่ยตรงผมยืนอ่อนข้างนอกนะตรงพี่อ่อนยืนเสียแล้วมาบ้องเดียวอีกมันตื่นแล้วไปยิงนะยิงเลยดาวชิบหายแล้วชิบหายของจริงแล้วมันอยู่กับตรงเนี้ยกูมีบ้องอันเดียวไอ้เหี้ยกูนึกว่ามันออกออฟไลน์สัตว์ทางไหนลงได้พี่มันจะมีฝั่งทางทิศทิศประมาณ300อ่ะมันจะมีไม้ที่พี่ทำไว้อ่ะอ๋อเดี๋ยวละลงไปเลยเหรอเออลงไปเลยคนฉลาดคนฉลาดระวังนะกูจะเจาะเข้าผนังเลยอ่ะระวังประตูหายมันเอาบ้องสวนนะพวกเองออกไปทางนู้นดีกว่าว่ะโอ้ยรู้สึกเฟลลอยมาเร็วไอ้เหี้ยของไม่พอแน่ผมพูดเตียงร้อนเออพี่ผมพี่ยิงเตียงได้ป่ะห้องนั้นอ่ะเฮ้ยมาลองเออพี่กาลองฝั่งนั้นพี่กาเออพี่กามาดูประตูไว้มาดูประตูนี้ประตูเผื่อเปิดไปยิงผมยิงได้แต่พี่เป็นกระสุนธรรมดานะแตกเจอเตียงเจอบิ้วป่ะยังไม่เจออยู่บนหัวผมป่ะพี่แม่ข้างบนเลยอ่ะเออว่ะพี่เอ้ได้สองอันด้วยไอ้เปิดมาตายป่ะโอ้ไม่ตายเฮียเอ้าเฮียผ่านแล้วได้มีอะไรนี่พี่ก็ได้ไหมหลังเตรียมก่อนติดไว้ก่อนเดี๋ยวโอ้เชี่ยอะไรโคตรเยอะเลยก่อนเอาหนึ่งเอาข้างบนใช่ไหมถอยไปเดี๋ยวมันอัดมาไอพี่วางล่างดีกว่าเออรถสามดีกว่ารถสามมาสองคันเลยป่ะเฮ้ยเปิดแล้วระวังเอ้ามึงเอาอะไรยิงมันอ่ะเอ้าไม่ยิงโอ้โหที่หน้ายิงดีฟได้เลยนะบิ้วเตรียมวางไม่น่าเชื่อมนะพี่ว่ามันไม่มีข้างนอกเลยระวังเดี๋ยวมันมีของระเบิดต่อพี่ยิงเลยนะถุงดำโยนมาที่นี่ครับที่หลังที่โอเคผมยืนเตรียมวางนะวางอยู่อารอนระวังหลังอารอนแต่พี่แกวางได้ปะไม่ได้วะต้องวางบนนะข้างบนก็ไม่ได้เหมือนกันแก่ไอ้โอนระวังโอนสวยไอ้นั่นเหลืออะไรอารอนประตูอะเหล็กไฮไอ้ประตูกระดาษอะขึ้นไปตรงไหนพี่อ้นพี่ตายอยู่ตรงชั้นที่ขึ้นกระดาษชั้นอีกชั้นนึงเอาไงดีวะเฮียกระสุนของไม่พอเลทวะของมันมีไหมของมันมีไหมดูดิไม่มีเลยพี่ไหนว่ามันรู้ไม่ได้บ้างนี่ให้พี่เจาะเอาเองออกมาไหมอารอนไ
เดี๋ยวอะไรวะโอ้โหไม่พอแน่มึงติดอยู่ไหนแล้วล่ะเจอศพผมมีอุ้ยขึ้นมาเต็มเลยขึ้นมาเต็มเลยคนมาเหรอใช่ๆคนเสือกเต็มเลยมันเข้ามาทางกำแพงแน่ดิใช่ๆๆไอ้ทีมึงทุบเตียงมันได้ไหมไม่มีเตียงตอนนี้ไม่กล้าทุบไปเลยไม่กล้าทุบนี้ไปก่อนพี่กาพี่กาเอาของขนของเลยพี่เอาเท่าไหร่ได้เท่านั้นปะช่างมันเชื่อมันไม่พอมันผมตายวะมันอยู่ไหนบอสอยู่ข้างบนเลยแม่งปีบันไดแตกหนึ่งตายแล้วตายแล้วตายแล้วหายแล้วตัวหายมันมีประตูหายคนข้างนอกเข้ามาเต็มเลยบ้านแม่งอะไรของมันวะจากข้างไหนปะทางหน้าเข้าได้พี่ก้าเก็บตัวออกพี่ก้าเราแพ้เราเฟลแน่วะเราจะออกอ๋อเราเฟลเหรอของเราไม่พอเออไอ้ที่บ้านมาเติมได้ปะมันเข้าได้นะทางหน้ามันกระโดดได้บ้านไม่มีใครเลยไม่ใช่หรอไม่คนไปเกิดอะคนที่ตายไปอะเหล็กเต็มตัวกูเลยเฮียกูตายโอ้เหี้ยเราสูญเสียทุกอย่างนะครับและนั่นก็คือเหตุการณ์ที่แคนบีเคาน์เตอร์เรทเรานะครับเหตุการณ์นี้เราสูญเสียทุกอย่างเลยนะครับของที่เราควรจะได้ก็ไม่ได้กลับไปนะครับทำให้เรานั้นกดแค้นแคนบีเป็นอย่างมากครับโอเคครับทุกคนครับเมื่อกี้ที่เราแพ้โดนเคาน์เตอร์เลดไปนะครับตอนนี้เราเจอบ้านพวกที่เคาน์เตอร์เราแล้วนะครับเรากำลังจะไปเลดมันคืนนะครับผมไม่รู้ว่าจะชนะหรือเปล่านะครับตอนนี้เรามีลูกบ้วงอยู่ทั้งหมด39ลูกนะครับแต่ผมไม่ได้ถือมาครับอยู่ที่อาโรนพีนะครับขอชนะเถอะไอ้เหี้ยไอ้พี่ใส่หมวกอยู่วะอย่าเพิ่งใส่เถอะเดี๋ยวหัวลั่นตายขนกูโยนขอให้ตัวทิ้งกูขนลูกบ้องกลับเลยแม่งเอ้ยไม่ใส่หัวถังมันจะโคบไงมันจะโคบหัวถังมันนี่มันผมใช้ผมก็คือลุกอย่าเพิ่งลั่นนะเออมันไปฟาร์มมันไปเลนไปอะไรเปล่าวะตอนเนี้ยพอหายป่ะพอหายเข้าทางเขาเลยเนี่ยบ้านอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่จะถึงแล้วเนี่ยเฮ้ยชั้นยิงเอาไม่ใช่นี่นี่หว่าตกใจเฮ้ยมันสร้างบ้านเพิ่มไปเนี่ยไม่ใช่คนละหลังคนละหลังเฮ้ยเนี่ยส่วนดำเห็นถุงป่ะเห็นถุงข้างหน้าป่ะส่วนดำส่วนดำใช่เหรอใช่ผมโยนไปเออใช่นี่จะสร้างตรงไหนเนี่ยมันสร้างไม่ได้เลยบ้านมันอยู่ตรงนี้ด้วยนะบ้านมันอ่ะเฮ้ยมันทำชั้นยิงแล้วเฮ้ยมันทำชั้นยิงแล้วพวกมันค่อนข้างที่จะฉลาดนะครับผมมันสร้างบ้านติดกับเชตเทิลไลท์ด้วยนะครับทำให้ผมเนี่ยไม่สามารถที่จะทำบ้านแคมป์ได้เลยนะครับผมเราจึงต้องถอยไปอย่างไกลมากเลยนะครับเพื่อขึ้นบ้านแคมป์นะครับผมและนั่นก็เป็นหายนะนะครับที่เราได้เจอในการเลดออนไลน์ครั้งนี้นะครับผมไม่มีแกคนป่าอีก2คนย่องอยู่แล้วมีนะหัวติดโดนตอนไหนเขียวเม็ดละ15พี่ไปต่อมันปืนก่อนว่าเลดยากว่ะพี่ใช่ถ้าเราชนะเราก็จะหล่อไงออนไลน์ไอ้อ้นเอาไนท์ขึ้นไปเอาประตูขึ้นแสงบนแต่ละใครมีคนล็อกมีกำลังทำอยู่อ๋อใส่รหัสไอ้นี่นะเออ อ๋อใส่ปืนยังใส่แล้วปืนเฮ้ยมันจะใส่ปืนยังใส่ปืนยังเฮ้ยปืนน่ะเอาไปใส่หน่อยข้างนอกอ่ะพี่เอาบ้องมาแล้วโดนไก่รู้ตายหมดเลยฮะโดนไก่รู้ตายหมดแล้ว
แล้วใช่เหรอสวยสวยสวยเปิดเลยไปไปถือบ้องถือบ้องโคเลตไปไปลุย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 เต็มที่เต็มที่เต็มที่เก็บเสียงมาเอ็มทูบ้านใหญ่เอ็มทูบ้านใหญ่ไปไปไปนี่ไปนี่ไปนี่พี่มีกำแพงไหวเหี้ยไอ้ต้องขึ้นตูมมาถึงได้ไอ้บุ๋งควันอยู่ไหนบุ๋งควันอ่ะอยู่ที่กูยิงอัดชั้นยิงอารมณ์ตื่นยังวะกำลังขึ้นมันต้องยิงสูงขนาดไหนวะยิงเข้าไปตรงหน้าต่างมันอ่ะเอ้ยตายหุยไม่เล่นกระสุนไฟสัตว์กูเกือบตายไอ้เหี้ยโอ้รอไอ้อ้นยิงเข้าหลังหน้าต่างมันอ่ะอ้นโอ้ระวังบ้านนี้นะอ้นไม่เข้าไอ้เหี้ยต้องยิงสูงระวังบ้านนี้สวยอันเลยพอบุ๋งควันพอแล้วเฮ้ยวางกำแพงใช่ปะวางไม่ได้เลยพี่วางไม่ได้เลยตั้งอีก2ตัวพี่ไอ้ยิงคนโคบไปไหนมันต้องมาโคบข้างล่างหน่อยเหี้ยจะแตกเหี้ยแตกโอ้โหไม่ได้หรอพี่เล่นไม่ได้หรอเฮ้ยไอ้อุ้ยเอาบ้านนี้กูบอกแล้วว่าระวังบ้านนู้นอ่ะบอกแล้วว่าระวังบ้านนั้นไอ้เหี้ยไม่เคยฟังกูเลยอ่ะข้างบนเป็นประตูยังข้างบนอ่ะแล้วไม่คนเอาฮอลงข้างบนเออขึ้นแล้วมาใช่ใช่จอดแล้วมันฮอจอดแล้วหวยยากว่ะเฮียสองบ้างหน้าเฮียใช่ปะเออมันขึ้นบ้านเราแล้วมันเก็บหมดแล้วพี่มันดันมาแล้วพี่เก็บหมดบ้านเราไม่ได้บ้านเรามันโคบสบายเนี้ยบ้านเราเฮียพูดไม่ได้อะไรอย่างงี้โอเคทุกคนไม่ต้องโกรธหรือว่าต้องเสียใจแทนลูกบ้อง39ลูกของผมนะฮะมันเป็นบทเรียนที่ผมควรจะต้องเรียนรู้มากๆเลยนะครับผมควรที่จะตัดสินใจแบบเด็ดขาดแล้วก็ 100% เลยนะครับผมถ้าใครได้ดูในไลฟ์สตรีมนะครับผมเคยตัดสินใจว่าจะยึดบ้านหลังนี้แล้วนะครับแต่ในตอนนั้นด้วยความที่ลังเลนะครับทำให้เราต้องย้ายไปสร้างบ้านไกลๆนะครับผมทำให้เรามาเติมไม่ทันนั่นเองนะครับเป็นเหตุผลที่เราแพ้ในศึกครั้งนี้นั่นเองนะครับโอเคครับแต่ตอนหน้าจะเป็นยังไงต่อก็รอติดตามชมได้เลยนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ผมด้วยนะครับ